เริ่มต้นเรียนรู้การจัดไอคอนบนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแรกนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วย Google Talkback หรือตัว Accessibility สูตรอะไรชุดการเข้าถึงพิเศษของ Android ใช่ไหมครับผม Android แหมต้องพูดให้ยาวนิดนึงก็เราเริ่มกันที่การย้ายรายการบนหน้าหลักกันดีกว่านะย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปเอาบนหน้าหลักหรือหน้าแรกกันก่อนครับหมอคอมรีวิวครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมก็ให้บริการผ่านสายด่วนหมายเลข1414จันทร์ถึงศุกร์ก็10โมงเช้าถึงเที่ยงเมนูหลักกดเข้ามาตึ๊ด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 แล้วหลังจากนั้นกด9เขาจะบอกว่าคุยกับหมอคอมกด10ตัดส่วนไปตัวหนึ่งเหลือ1นะครับผมกด1แล้วก็ผมก็จะให้บริการตอบคำถามนะแต่มาวันนี้คุณฟังสื่อเรียนรู้ถ้าจะฟังในสายด่วนก็1414เมนูหลักกด9หลังจากนั้นกด2นะครับแล้วก็เราก็เลือกหมวดที่ต้องการผ่านสายด่วน1414หรือผ่านแอปพลิเคชัน Tab to Read บน iOS หรือ Android กันได้โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหลักของผมตอนนี้มี4หน้าแต่หน้าที่4เนี่ยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวมาAudio Point ก็มีแอปที่คุณรู้จักและคุณไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวผมจะสำรวจกันโอเคครับผมปัดขวามาคลาสินมาริสเฟสชัปเตอร์1อันนี้อะไรเนี่ยเกมเป็นชัปเตอร์1เหรอปัดขวามาตาดีเคยแนะนำกันไปแล้วนะครับแอปตาดีปัดขวาไลแมนปัดขวาโบบัตรคนพิการบัตรคนพิการกราฟต้องมีรอเรือด้วยนะกราฟลาซาด้าโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นในส่วนของไอคอนที่อยู่ตรงแผงด้านล่างหรือแผงด็อกนะครับโอเคตอนนี้บางคนก็บอกว่าเราอยากที่จะเรียงใหม่ตอนนี้ถ้าคุณปัดซ้ายของผมเนี่ยรู้สึกว่ามีบัตรลาซาด้าคราฟบัตรคนพิการบัตรคนพิการมาแทรกอยู่เนาะแต่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะย้ายให้มันอยู่บนคือถ้าใครที่รู้การวางเลเยอร์หรือหน้าตาของบนหน้าจอโฮมหรือหน้าจอหลักเนี่ยแต่ละลอนเชอร์จะไม่เหมือนกันของผมใช้พิกเซลลอนเชอร์ของคุณอาจจะใช้ One UI บางคนใช้ของMI UI บางคนโอ้มัน UI มันเยอะอะนะแล้วแต่ยี่ห้อก็จะเป็นของยี่ห้อนั้นการจัดเรียงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนเรียงเป็นโลเป็นคอลัมน์เนาะตั้งแต่ซ้ายมาขวาเรียงเป็นบรรทัดจากบนลงล่างบรรทัดหนึ่งเนี่ยก็จะมีโดยส่วนใหญ่ก็4ตัวถึง5ตัวแต่ปกติก็จะเรียงกัน4ตัวนะครับแต่บางบรรทัดอย่างเช่นตัวด็อกแถงล่างสุดน่ะจะเรียงกัน5ตัวแล้วโชว์ทุกหน้าเดี๋ยวเราลองมาถ้าเราอยากจะย้ายเนี่ยโดยปกติสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้2ครั้งไว้แล้วลากไปลากมาคือลากผิดลากถูกลากถูกลากผิดแต่เดี๋ยวนี้ Talkback เขาไม่ว่าจะเป็นในระบบปฏิบัติการ Android บน Android ทั่วไปหรือจะเป็น Talkback ที่อยู่บน Samsungก็ใช้หลักการเดียวกันครับคุณสามารถที่จะเปิดเมนู Talkback มี3วิธีนะครับค่ามาตรฐานมี3วิธีตอนนี้ถ้าคุณเป็น Android 12ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือ Android 11ที่สามารถใช้งานครบทุกฟีเจอร์นะจะใช้ได้3รูปแบบคือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาวาดรูปตัว L นะครับ1นิ้วลงเลี้ยวขวาแล้วก็จะเกิดแบบนี้ปึ๊บเมนู Talkback การดำเนินการอยู่ในรายการผมมาออกก่อนแบ็คก่อน1นิ้วขึ้นไม่อยู่ในรายการเลี้ยวขวาปึ๊บเมนูบักการผมย้อนกลับออกมาก่อนพิกเซลลอนเชอร์หรือบัตรคนพิการถ้าคุณใช้ได้อีกรูปแบบคือ3นิ้วแตะ1ครั้งแตะแล้วยกขึ้นปึ๊บอ้าวทำไม่ขึ้นเอาใหม่ปึ๊บเนี่ยบางครั้งหลายคนเจอแบบนี้คือบอกว่าไอ้2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วใช้ยากลองแตะดิมไหมแตะปึ๊บแตะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมกี่รอบแล้วเนี่ยแตะปึ๊บเนี่ยกี่รอบแล้วผมลาซาด้า3รอบ4รอบเนี่ยอ้าวเอาใหม่ปึ๊บเนี่ยรอบนี้ของผมไม่ได้เพื่อนๆอยู่ๆ3นิ้วแตะ1ครั้งตอนนี้ผมแตะไม่ได้อ่ะลองใหม่เมนูทักบักการดำเนินการอยู่ในรายการประมาณ5ทีถึง7ทีเมื่อกี้6 7ทีอ่ะที่ผมลองแตะไปถึงจะขึ้นดังนั้นมันจะต้องฝึกฝนเนี่ยเอาใหม่คราวนี้ผมแบ็คออกมาใหม่พิกเซลลอนเชอร์ปึ๊บมาเนี่ยรอบนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ปึ๊บการค้นหาในหน้าจอข้อความค้นหาช่องแก้ไขเนี่ยกลายเป็น3นิ้วแตะครั้งอย่างเงี้ยปึ๊บปั๊บเนี่ยขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งเนี่ยการดำเนินการอยู่ในวิธีเทคนิคของผมนะครับหน้าจอข้อความค้นหาช่องแก้ไขไม่อยู่ในเมนู Talkback การดำเนินการตึ๊บลงไปเลยแล้วเด้งขึ้นเลยแหมตึ๊บแล้วเด้งถ้าใครอยากจะลองแล้วเอ๊ะ3นิ้วแบบหมอคอมไม่ได้สักทีเพราะว่าที่ผมสาธิตแตะแล้วอาจจะแช่ไว้ครึ่งวินาทีถึงเอาขึ้นมันจะเป็นเมนูอื่นหรือไม่โชว์เลยวิธีการที่ผมรู้สึกผมทำสำเร็จตลอดนะครับก็คือ3นิ้ว
แตะลงไปตึกแล้วก็ขึ้นเลยนะครับพอโดนหน้าจอครบ3นิ้วเนี่ยพร้อมกันนะตึกแล้วขึ้นเลยเมนูเนี่ยยังไงก็ขึ้นอย่างเงี้ยเอาใหม่ทำให้ถูกทีแบ็คออกมา3นิ้วแตะลงไปแรงๆตึกเมนูท็อปบัคเนี่ยยังไงก็ขึ้นเพื่อนการค้นหาในดังนั้นข้อความคราวนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วเอาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับตอนนี้เสริมเทคนิคกันไปเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเมนู Talkback ด้วย3นิ้วนะครับแต่สำหรับใครที่อยากที่จะย้ายรายการตอนนี้คุณต้องไปโฟกัสที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนอย่างเช่นผมอยากจะย้ายผลการค้นหารายการเดี๋ยวนะครับเอาออกมาก่อนออกมาก่อนพิกเซลลอนเชอร์ครับLazadaครับบัตรคนพิการบัตรคนพิการเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นให้คุณปัดไปจนเจอไอคอนนั้นแล้วเข้าการตั้งค่าเปิดการดำเนินการครับเปิดการดำเนินการเมนูตามบริบทนะครับ1นิ้วลงเลี้ยวขวา1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือ3นิ้วต่อ1ครั้งผมชอบ1นิ้วลงเลี้ยวขวาผมถนัดปึ๊บเมนู Talkback การดำเนินการอยู่ในรายการจะมีเมนูขึ้นมาตัวแรกเลยคือการดำเนินการนะครับให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตึกๆการดำเนินการทางและการแจ้งเตือนตรงนี้รายการแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะมีฟีเจอร์ที่มากน้อยแตกต่างกันบางยี่ห้ออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะว่ายังไม่ได้รับคุณสมบัตินั้นดังนั้นก็อาจจะบอกว่าไม่เท่ากันทางรัฐเนี่ยทางรัฐและการแจ้งเตือนทางรัฐและการแจ้งเตือนคืออะไรคือ1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้อ่ะครับเหมือนเราเปิดตัวป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนเราคลิกขวาหรือกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับอ่ะแต่ผมไม่ยังไม่สนใจตัวนี้ครับปัดขวามานำออกก็คือเอาไอคอนออกจากหน้าจอหลักนะครับบางคนบอกว่าไม่อยากให้ไอคอนมันลกเอาออกตรงนี้ได้ปัดขวามาครับถอนการติดตั้งเราสามารถถอนการติดตั้งแอปได้คือที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเครื่องผมมีและอาจจะมีน้อยกว่าของบางเครื่องแต่ก็อาจจะมีมากกว่าของบางเครื่องดังนั้นแต่ละยี่ห้อมีไม่เท่ากันหรือบางยี่ห้อไม่มีเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Android และ Talkback version นั้นๆรวมถึง User Interface หรือ UI ก็คือหน้าตีมครับที่คุณใช้งานอยู่ปัดขวาครับย้ายรายการเนี่ยจะมีย้ายรายการตรงนี้ผมปัดขวามาเจอย้ายรายการแล้วเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนบัตรคนพิการใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ก็1นิ้วแต่2ครั้งที่ย้ายรายการพิกเซลลอนเชอร์สร้างโฟลเดอร์ด้วยซูมไม่อยู่ในรายการเขาก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งบนหน้าจอโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแรกใช่ไหมถ้าอยู่ที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเขาจะบอกว่าสร้างโฟลเดอร์ก็คือเขาทับอยู่กับไอคอนที่อยู่เดิมตัวนั้นก็คือบัตรคนพิการจะไปรวมกับแอปนั้นแล้วสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาเหมือนใครเข้าไปในมือถือ Samsung มือถือยี่ห้อต่างๆจะเจอโฟลเดอร์ Samsung โฟลเดอร์ Google เหมือนอย่างนั้นครับเราจะเอาทำเป็นโฟลเดอร์หรือทำเป็นแฟ้มงานได้อ่ะโอเคครับปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วย Drive เนี่ยสร้างโฟลเดอร์ด้วย Drive สร้างโฟลเดอร์ด้วย Icon สร้างโฟลเดอร์ด้วยสร้างโฟลเดอร์ด้วย Noisesอ้าวอันนี้มันผิดหน้านี่นะคือถ้าเราอยู่ผิดหน้าเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยการใช้2นิ้วปัดไปทางซ้ายหรือ2นิ้วปัดไปทางขวา2นิ้วปัดไปทางซ้ายคือไปหน้าต่อไป2นิ้วปัดไปทางขวาคือหน้าก่อนหน้าอ้าวผม2นิ้วปัดไปทางซ้ายผมไปอยากไปหน้า4หน้าใหม่ในหน้าจอหลักอ้าวทำไมกลายเป็นหน้าใหม่ล่ะหน้าจอหลัก4จาก4อ้าวถูกแล้วนี่นะหน้านี้อ่ะโอเคถูกแล้วก็ถูกนำออกนี่นะครับถอนการติดตั้งสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ด้วย Drive สร้างโฟลเดอร์ด้วย Icon สร้างโฟลเดอร์ด้วยสร้างโฟลเดอร์ด้วย Noisesสร้างโฟลเดอร์ด้วยงอพร้อมสร้างโฟลเดอร์ด้วย Audio Point ถูกแล้วเมื่อกี้เราตอนแรกเราผมงงเองมันหน้าเดิมนะครับมันจะไม่เปลี่ยนหน้านะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนได้ช่วงนี้ผมโกะจังเลยนะเพื่อนๆครับช่วงนี้โอเคครับปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วยราเซมาริสเฟซชัพเทอร์1ตรงอันเดิมแล้วคุณสามารถที่จะปัดไปเรื่อยๆเขาเคยบอกสร้างโฟลเดอร์ด้วยไอคอนที่ก็คือถ้าคุณปัดไปเจอไอคอนไหนมันจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ดังนั้นเราต้องปัดไปที่ว่างๆครับปัดขวาไปสร้างโฟลเดอร์ด้วยตาดีเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ด้วยไลน์แมนเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ด้วยโบย้ายไปที่แถว2คอลัมน์2แล้วคุณปัดขวามาตรงไหนว่างเขาจะบอกว่าย้ายเนี่ยฟังอีกทีย้ายไปที่แถว2คอลัมน์2ย้ายไปที่แถวที่2คอลัมน์ที่2นะครับผมเป็นบรรทัดที่2ลงมาอันที่2อย่างเงี้ยเป็นต้นปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วยครับอ่ะแสดงว่าระหว่างตรงนั้นคือเขาว่างอ๋อเขาตำแหน่งเดิมของเขาจะไปย้ายทำไมแถว2คอลัมน์2ก็คือที่เดิมเขาแต่เขาเมื่อเรากดย้ายรายการตรงนั้นก็จะว่างนะครับปัดขวามาสร้างโฟลเดอร์ด้วย Lazada สร้างโฟลเดอร์ด้วย Lazada ปัดขวามาย้ายไปที่แถว2คอลัมน์5เนี่ยย้ายไปที่แถว2คอลัมน์5อย่างเงี้ยเป็นแถวที่2คอลัมน์ที่5ปัดขวามาย้ายไปที่แถว3คอลัมน์1ย้ายไปที่แถว3คอลัมน์ที่1แสดงว่าอันนี้ของผมเรียงได้5ตัวต่อบรรทัดเหรอก็คือเป็นบรรทัดที่3
แล้วก็อยู่ตัวแรกสุดคอลัมน์ที่1ย้ายไปที่แถว3คอลัมน์1บรรทัดแถว3ก็คือบรรทัดที่3นับจากบนนะบรรทัดบนสุดเป็นแถวที่1บรรทัดที่2เป็นแถวที่2บรรทัดที่3เป็นแถวที่3คอลัมน์ที่1หมายถึงแนวตั้งก็คือยืนเป็นคนซ้ายสุดถัดมาขวาจนไปถึงคนขวาสุดตอนนี้เราอยู่แถวที่อยู่ขอบชิดซ้ายหน้าจอคอลัมน์ที่อยู่ชิดซ้ายชิดซ้ายหน้าจอปัดขวาต่อย้ายไปที่แถว3คอลัมน์2อันนี้ก็คือเป็นบรรทัดที่3เรียงลงมาเหมือนบรรทัดเบลบรรทัดที่1 2 3แล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นตัวกอไก่เราเขียนกอไก่ขอไข่คอควายก็มาอยู่ตัวกอไก่แล้วก็มาอยู่ตัวขอไข่ตอนนี้เรียงต่อจากกอไก่ขอไข่เวลาอ่านนะไม่ใช่เวลาเขียนเวลาอ่านนะแถวนึงก็มี5ตัวใช่มั้ยอย่างเงี้ยย้ายไปที่แถว3คอลัมน์5ย้ายไปที่แถว3คอลัมน์5แสดงว่าบรรทัดที่3แล้วก็เป็นตัวที่5กอขอคองอจอเป็นตัวจอจานอย่างเงี้ยถ้าเราเรียงมีตัวกอไก่ขอไข่ขอไข่ขอควายขอคนและอย่างเงี้ยอ่ะผมจะย้ายไปที่แถว3คอลัมน์ที่1ผมปัดซ้ายย้อนกลับมาย้ายไปที่แถว3คอลัมน์2ย้ายไปที่แถว3คอลัมน์1ผมจะย้ายตรงนี้มาตรงนี้นะครับถ้าคุณต้องการย้ายคุณแค่1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บย้ายรายการแล้วหน้าจอหลัก4จาก4แล้วคราวนี้ลองปัดซ้ายGoogle Lens Google Lens เลยเหรอหน้าแรกเดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บ Grab เมื่อกี้ Bow ต้องมีบัตรคนพิการอยู่ปัดขวามาต้องเป็นบัตรคนพิการปัดขวาครับเนี่ยขยับคือเขาก็จะกระโดดมาที่ Grab เลยเพราะตรงนั้นจะเว้นว่างไว้แล้วปัดขวาครับ Lazada ปัดขวาอีกเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้เมื่อก่อนจะเป็นโทรศัพท์เลยตอนนี้จะเป็นปัดขวาบัตรคนพิการเนี่ยบัตรคนพิการจะมาอยู่ต่อจากโทร Lazada เรียบร้อยแล้วและตรงเนี้ยเราสามารถที่จะย้ายก็คือตรงเนี้ยย้ายไปย้ายไปแต่คุณต้องรู้ layoutเรื่องของแถวและคอลัมน์ถ้าเราฝึกเรียนรู้ไว้ว่าตอนนี้บัตรคนพิการอยู่แถวที่3ก็คือบรรทัดที่3เดี๋ยวผมจะลองรูปไปที่ซ้ายมือบนสุดนะหน้าแรก9นาฬิกา45นาทีอันนี้แถบสถานะนะครับลองรูปลงมาหมอพร้อมคือแถว1คอลัมน์ที่1รูปลงมาต่อจากหมอพร้อมรูปลงเป็นแนวตั้งนะครับที่ขอบซ้ายมือแต่ไม่สุดนะครับโบว์อยู่แถว2คอลัมน์ที่1ใต้โบว์เมื่อกี้มันต้องเป็นแถวที่3คอลัมน์ที่1คือแถว3ตัวที่1เหมือนกันจะต้องกลายเป็นบัตรคนพิการเลื่อรูปนิ้วลงมาอีกใต้โบว์บัตรคนพิการเนี่ยบัตรคนพิการอยู่ตรงเนี้ยซึ่งผมอยากที่จะสื่อสารในบทเรียนนี้ว่าถ้าคุณรู้ลักษณะของการวางเลย์เอาท์บนหน้าจอว่าแอปตัวไหนอยู่มุมไหนตำแหน่งที่เท่าไหร่คุณไม่ต้องปัดปัดหลายคนที่ผมเจอเนี่ยปัดบางทีแอปมี 20-30 ตัวแต่เรารู้แล้วว่าแอปนั้นอ่ะอยู่มุมซ้ายล่างมุมซ้ายตรงกลางอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้ผมไปแตะที่อะไรก็ได้ซูมเนี่ยอยู่ซูมนี่อยู่ขวามือบนผมอยากที่จะหาบัตรคนพิการน่าจะประมาณแถวนี้แล้วกันสปีคเกอร์ทรีเนอร์อ้าวเลยสปีคเกอร์ทรีเนอร์อ้าวหลุดไปไหนแล้วเนี่ยสตาร์รีเดอร์อ้าวผิดหน้าจอหลัก4จาก4พร้อมปิ๊บไลแมนไลแมนอยู่ขวามือบนเนี่ยไลแมนอยู่ขวามือบนเดี๋ยวผมไปแตะที่แถวที่3ปุ๊บโบเนี่ยโบใต้โบบัตรคนพิการมาได้เร็วเลยเพื่อนๆเจอโบแล้วถ้าคุณเจอโบแล้วคุณต้องปัดขวาครับขวาลาซาด้าขวาบัตรคนพิการจริงๆถ้าเราแตะไปที่โบปุ๊บรูปนิ้วลงมาบัตรคนพิการเจอบัตรคนพิการเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้ตำแหน่งมันจะง่ายดังนั้นเราสามารถจัดเรียงไอคอนย้ายรายการเรามาเริ่มแบบความรู้เล็กๆน้อยๆผมจะย้ายในส่วนของเนี่ยตอนนี้ถ้าผมรูปไปที่โบแล้วรูปมาทางขวาหน่อยตรงเนี้ยว่างไม่พูดอะไรเลยรูปมาทางขวาอีกหน่อยก็จะเป็นแบบเมื่อกี้โบรูปมาทางขวาไม่มีอะไรรูปขวาอีกครับกระแดบคือระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยหน้าจอ UI หลายๆตัวเนี่ยจะคล้ายๆกันคือจะมีช่องว่างของไอคอนแต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple เนี่ยเวลาเราย้ายไอคอนไหนออกไปเขาจะดึงให้ชิดกันอัตโนมัติดังนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาแตะไปบางที่มันเงียบเพราะว่ามันไม่มีไอคอนดังนั้นเดี๋ยวผมจะย้ายในส่วนของเนี่ยโบแล้วก็ครับ Grab ให้มาติดกันแต่คนเนี้ยถ้าคุณปัดซ้ายปัดขวาโบครับคุณคิดว่ามันติดกันแต่จริงๆมันไม่ติดมันห่างกันในบรรทัดนั้นน่ะคือถ้าผมเทียบเป็นกอไก่ขอไข่คอควายขอไข่หายไปคือโบกอไก่ส่วน Grab เป็นคอควายขอไข่หายไปพื้นที่ตรงเนี้ยหายไปครับเพื่อนๆ
มันเป็นสเปซครับผมจะย้ายครับอย่างเช่นผมปัดซ้ายปัดขวามาที่ Craft Grab นะครับแล้วผมก็1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บเมนู Talkback การดำเนินการเราจะอยู่ที่การดำเนินการถ้าคุณไม่อยู่ลองปัดซ้ายปัดขวาหาดูเจอการดำเนินการแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บการดำเนินการทางและการแจ้งเตือนอยู่ในรายการขวาไปหาย้ายรายการนำออกถอนการติดตั้งย้ายรายการ1นิ้วนะครับปัดเจอย้ายรายการแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งพิกเซลลอนเชอร์สร้างโฟลเดอร์ด้วยซูมไม่อยู่แล้วง่ายๆครับเราปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอโบลดีกว่าเพราะว่าเราจะไปวางต่อจากโบลครับสร้างโฟลเดอร์ด้วยสร้างโฟลเดอร์ด้วยไอคอนสร้างโฟลเดอร์ด้วยเอจสร้างโฟลเดอร์ด้วยโมอิซิสสร้างโฟลเดอร์ด้วยหมอพร้อมสร้างโฟลเดอร์ด้วยอาร์ดีโอสร้างโฟลเดอร์ด้วยราเซมสร้างโฟลเดอร์ด้วยตาดีสร้างโฟลเดอร์ด้วยไลน์แมนสร้างโฟลเดอร์ด้วยโบลนี่ครับสร้างโฟลเดอร์ด้วยโบลพอเราปัดขวาอีกทีเขาจะไม่ใช่คำว่าสร้างโฟลเดอร์แล้วเพราะมันเป็นที่ว่างครับย้ายไปที่แถว2คอลัมน์2ย้ายไปที่แถว2คอลัมน์2เพราะมันเป็นตัวที่2ของบรรทัดที่2หรือแถวที่2ครับถ้าคุณต้องการย้ายก็1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บย้ายรายการแล้วหน้าจอหลัก4จาก4ตอนนี้ครับผมไปแตะที่โบลใหม่โบลเนี่ยผมแตะได้เพราะผมรู้ว่าเป็นบรรทัดที่2แล้วผมเลื่อนมาทางขวาหน่อยนึงครับเนี่ยเจอ Grab เลยต่อจาก Grab เงียบเลยครับเพราะว่าเราย้ายตำแหน่งที่3ไปแล้วนะครับคราวนี้เราอยากจะย้ายอะไรในหน้านั้นๆบนหน้าหลักหรือหน้าแรกจะย้ายแบบเปลี่ยนหน้าหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่คุณย้ายรายการเนี่ยคุณสามารถ2นิ้วลากซ้ายหรือ2นิ้วลากขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าแล้วปัดซ้ายปัดขวาหาตำแหน่งที่คุณจะวางได้เขาก็จะบอกว่าแถวอะไรแถวนั่นคือบรรทัดที่เท่าไหร่ส่วนคอลัมน์อะไรก็คือเรียงเป็นเขาเรียกว่ากระดาษแนวกระดานเนาะตัวคอลัมน์ก็จะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ส่วนแถวก็คือบรรทัดนะครับบรรทัดที่1 2 3เหมือนบรรทัดของอักษรเบรลที่คุณอ่านกันหรืออักษรตาดีที่คุณเห็นกันนะครับอ่ะโอเคที่เป็นความรู้เบื้องต้นที่มาแนะนำเพราะว่าอยากให้คุณรู้จักเขาเรียกว่า UI หรือ User Interface นะครับในการจัดเรียงไอคอนลองสังเกตดูดีๆว่า1แถวหรือ1บรรทัดของคุณเรียงได้กี่ไอคอนเออของผมเรียงได้5นะผมไม่ค่อยได้สังเกตเลยผมก็คล้ายๆเพื่อนๆชอบโบลครับลัดบัดลัดครับโบลทั้งๆที่ถ้าเราจัดเรียงดีๆนะมันก็จะเป็นอยู่ตามมุมแล้วเราไปหาอย่างเช่นไปหาบัตรคนพิการบัตรคนพิการไปหา Grab ครับเนี่ยไปหาโบโบลไปหาไลน์แมนไลน์แมนแล้วถ้าเรารู้ตำแหน่ง Lazada อ้าวอยู่ไหนปึ๊บเนี่ยเนี่ยราเซมาริสเฟตชาลีลาซาด้าเนี่ย Lazada มันไม่ได้อยู่ตัวสุดท้ายมันอยู่ตัวที่4ในบรรทัดที่ไลน์แมนลาซาด้าน่าจะเป็นบรรทัดที่2นะครับผมหรือแถวที่2ตัวที่4ดังนั้นถ้าผมอยากให้อยู่มุมเนี่ยอย่างเช่นไลน์แมนตอนเนี้ยผมไลน์แมนเนี่ยอยู่บรรทัดที่1ตัวบนสุดแล้วถ้าผมรูปลงมาเนี่ยไม่เจออะไรเพราะว่า Lazada ไม่ได้อยู่ใต้ผมอยากย้าย Lazada ย้ายแบบรวดเร็วครับ Lazada ผมอยู่ที่ Lazada ครับ1นิ้วลงเลี้ยวขวาปึ๊บเมนู Talkback การดำเนินการอยู่ที่การดำเนินการแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งการดำเนินการปัดขวา1นิ้วด้วย1นิ้วมาที่นำออกถอนการย้ายรายการย้ายรายการครับ1นิ้วแต่2ครั้งพิกเซลลอนเชอร์สร้างด้วยซูมไม่อยู่ในรายการแล้วตอนนี้ผมอยากย้ายมาตำแหน่งที่ผมต้องการเลยผมใช้นิ้วรูปบนหน้าจอเลยว่าผมอยากให้อยู่มุมเนี้ยย้ายไปที่แถว2คอลัมน์5เนี่ยย้ายไปที่แถวที่2ก็คือบรรทัดที่2ตัวสุดท้ายตัวที่5เนี่ยผมรู้แล้วผมอยากให้อยู่ตรงนี้ผมก็1นิ้วตัด2ครั้งย้ายรายการแล้วคราวนี้ผมไปแตะที่ไลน์แมนไลน์แมนแล้วรูปลงมานิดนึง Lazada เจอ Lazada เลยครับเนี่ยต่อไปผมก็จะใช้แอปบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วสุดๆครับผมวันนี้ความรู้ก็อาจจะแอดวานซ์สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เข้าใจหน้าตาถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่เราก็สามารถจัดเรียงไอคอนได้ด้วยตนเองในที่สุดของความรู้วันนี้ต้องไปเปิดบริการหมอคอมแล้วจ้าวันนี้เริ่มทำสื่อตอนเช้านะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414เมื่อเข้าสู่เมนูหลักกด9และกด1ครับจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้สีโชคนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414 plus ก็ต้องขอตัวไปเปิดบริการก่อนนะจ๊ะวันนี้สวัสดีครับผม